นายธวัชชัยลักกรูดผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐระบุกำลังเร่งศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มในพื้นที่682ไร่ซึ่งกรมป่าไม้ส่งมอบให้กับทางสปกแล้วได้หรือไม่เพราะมีรายละเอียดทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตที่มีการฟ้องร้องบุคคลซึ่งครอบครองที่ดินสปกก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งปรากฏว่าเป็นความผิดตามพรบป่าไม้ค่ะและภายใน 2-3 วันนี้จะประสานคณะทำงานของสปกหาข้อสรุปร่วมกันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของ2หน่วยงานหากการตีความข้อกฎหมายระบุว่ากรมป่าไม้สามารถดำเนินคดีเพิ่มได้จะแจ้งความเอาผิดนางสาวปรินาเพิ่มโดยให้สปกนำชี้แนวเขตที่ดินยืนยันว่าไม่ได้พยายามอุ้มหรือว่าช่วยเหลือใครค่ะ